อัปเดตผลคะแนนโหวตขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024ประจำวันที่17พฤษภาคม2567ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการโหวตแล้วนะครับพี่น้องก็จะปิดโหวตวันที่20เนาะหรืออีกแค่3มือเท่านั้นพี่น้องคะแนนโหวตตอนนี้ผู้ใดนำโดงอุงอิงนำกับจริงแต่สอแววเหมือนจะมีดราม่านะสอแววดราม่านะมีแฟนคลับของใครคนใดคนหนึ่งที่ติดอันดับท็อปกำลังซุ่มอยู่บอกที่ทุ่มบวชมือใส่บวชบอสาวกูคะแนนบวชของทั้งลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยมีเงินขนาดไหนก็บวชไม่ได้ใช่ไหมคุณต้องไปนั่งฟังอันนี้ของเขาเพราะแมนมาแฟนคลับมีเงินหลายทุ่มบวชไปไม่กลับมาปิดแต่ก็ได้ต้องไปฟังแต่ว่าคนนี้ขึ้นมาแล้วนะแซงเนาะแซงมาเป็นอันดับสองเนาะแซงมาเป็นอันดับสองล่ะก็ถือว่าครับผมอัปเดตคะแนนกิจกรรมขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024นะครับประจำวันที่17พฤษภาคม2517เนาะโดยท่านสามารถเข้าไปร่วมโหวตกันได้นะครับผมศิลปินที่คุณชื่นชอบให้ได้เป็นขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024เนาะคะแนนก็คือใช้จากการสะสมการฟังลูกทุ่งเน็ตเวิร์กในแอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเลยฟังนาทีก็เหมือน1แต้ม1นาทีได้1แต้มแล้ว100แต้มเท่ากับ1โหวตก็คือพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่ที่โหลดแอปมาใหม่ลงทะเบียนใหม่จะได้เลย 1,000 แต้มเอาไปโหวตกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่20มันมีกับ17อ่ะเด้หรืออีกแค่3มือเท่านั้นเด้3วันลงวันนี้นะใช่ใช่ไหมวันนี้17แล้วไงอ่ะอัปเดตผลคะแนนนะพี่น้องครับตะกี้แรกๆอ่ะเพื่อนเทศเป็นคะแนนเด้อุ้งอิงตอนนั้นน่ะล่าสุดอุ้งอิงได้ 60,000 กว่าคะแนนใช่แต่หลังจากนั้นอีกวันนึงเขามาอัปเป็นเปอร์เซ็นต์อัปเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันแสนเด้มันทะลุแสนแล้วมันเกินแล้วเลขมันยาวก็เลยเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้เปอร์เซ็นต์นี้ก็เราก็ไม่คิดว่าเขาจะคิดเป็นยังไงนะอันนี้กี่คะแนนตอนนี้อุ้งอิงเพชรบานแพงอยู่อันดับหนึ่งน้ำห่างอันดับสองแบบหลายเลยหลายสองสามเท่าเนาะสามเท่าครับนะครับอุ้งอิงเพชรบานแพงอยู่อันดับที่หนึ่งนะครับมีคะแนนอยู่ที่ 31.37% นะครับตามมาด้วยอันดับสองไรอันกาดบัณฑิตนะครับมีคะแนนอยู่ที่11.61% นะครับตามด้วยอันดับที่3นุ่นดำดงอยู่อันดับ3มีคะแนนอยู่ที่ 10.96% นะครับตามด้วยอันดับที่4คือน้องซีแกรมซีแกรมอยู่อันดับ4นะครับมีคะแนนอยู่ที่ 9.59% ครับอันดับที่5นะครับเป็นลีโออาชิพครับมีคะแนนอยู่ที่ 3.55% อันดับที่6นะครับเป็นนุกธนดลครับมีคะแนนอยู่ที่ 2.11% อันดับที่7นะครับเป็นเพชรคทาวุฒินะครับมีคะแนนอยู่ที่ 1.38% ครับอันดับที่9อันดับที่8ครับขออภัยอันดับที่8เป็นนันอนันต์นะครับมีคะแนนอยู่ที่ 1.30% อันดับที่9เป็นแอมชนทิชาครับมีคะแนนอยู่ที่ 1.27% อันดับที่10นะครับเป็นสอนรามน้ำเพชรมีคะแนนอยู่ที่ 0.77% ค่ะนี่แหละแฟนคลับกันที่อยากพักดันส่งเสริมศิลปินที่เข้าชื่นชอบสามารถเข้าไปร่วมโหวตได้โหวตฟรีนะครับผมที่แอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับไปโหลดแอปมาเด้อเหลืออีก 30,000 นี่ไหนน้องชิแกงก็เก่งเนาะคือมาเป็นแฟนคลับเหมือนกันนี่บัดนี้มันจะสอนแววมีดราม่าเบาๆมาอีกนะสาวกูดราม่าเอาสีซักก็สิบเอาดราม่าสักพุกอัปเดตงานอีหลาหมู่บ้านเนี่ยอีหลาบ้านแท่งออกมาส่งงานเบิ้ง2ชั่วโมงนี่เด้สักไอ้บ่าวโจน้องก็ออกมาส่งงานในทุกๆวันค่ะขอบคุณที่เอ็นดูลาฮักแพ่งลาตั้งแต่มือแรกจนตอนนี้พ่อแม่ก็ฮักแพ่งลาอยู่ตลอดมือนี้พ่อแม่หลายกำลังใจหลาหลายอีลิจ้าขอบพระคุณที่บ่ทิมบ่ป๋าลามือนี้ลามีความสุขอีลิจ้าขอบพระคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลาขอบพระคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่สนับสนุนลาขอบพระคุณพ่อโจแม่นุชย่าสุภาพบุญอำนาจวงสาวน้อยที่มอบโอกาสให้ลาขอบพระคุณพ่อแม่เอฟซีที่ฮักแพ่งลาแล้วก็แฮชแท็กเอฟซีนอกที่มาหายรางวัลน้ำใจแฮชแท็กอิสราเอลแฮชแท็กพ่อทศพรพ่ออี้เกาหลีแม่พานุวันแม่สีมอนพ่อฮักเกาะสมุยแม่สบาภัยพ่อนพพลแม่เพนพ่อน้อยกทมพ่อเจนวิทย์แม่เ
เกศรแม่ครูอ้ายมาไลด้านหน้าเวทีขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีทีมอมเพนาและกาซิงของหมากไม้ทีมอมเพนาอีหลานฮักพ่อพ่อแม่แม่ด้วยจ้าค่ะน้องกะขอบคุณมาไลน้ำใจเนาะที่แจนค่ะที่มอมให้ค่ะจะได้เห็นรูปรูปหนึ่งบอมีแฟนคลับโลกหลักแท็กมาหาน้องโอ้ยเห็นรูปก่อนอ่ะชุดสีขาวนะสวยมากขาวเหลืองใช่ไหมเออนี่ลูกนี้เป็นยังไงบ้างวันวาสวยด้วยพี่น้องเด้อเป็นแบบเป็นสาวแห้งเนาะสาวเนาะแห้งเป็นสาวแห้งสวยครับสวยขึ้นทุกวันเลยอ่ะเหมือนบาร์บี้เลยเนาะอืมแต่งตัวมายิ่งโอ้สาวปูกปะนี่จะได้ยินข่าวว่าจะได้เห็นในกลุ่มบางแฮกบางกลุ่มบอเพิ่นบอกว่าตอนนี้กำเนี่ย3วันสุดท้ายเนี่ยกำลังรวบรวมพลังพลกันเพื่อจะปันแซงคืออันดับ1แซงอุ๊งอิ๊งให้ได้เพิ่นว่าจังซี่แต่ในสายตาของเฮานะฮะอุ๊งอิ๊งนำขนาดนี้ถ้าเปิดเผยคะแนนน่ะมันหลักเกินแสนแล้วนะถ้า 31% ใน 4G เป็น 300,000 กว่าบ่บ่รู้เหมือนกันเนาะมันน่าจะหลายแสนแล้วเนาะพูดถึงเนาะเพราะวันนั้นที่เราพูดน่ะเราพูดไปวันนั้นน่ะ 60,000 กว่าแต่ทีนี้หลังจากวันนั้นมาหักบ้านฮักน่ะมาอัปเดตประมาณ 90,000 กว่าจะแสนแล้วเด้อชัดค่ายที่หมื่นนั้นเบาโจได้ 30,000 ก่อนนั่นแหละก็คือมันแสนแล้วเขาก็เลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็สิลาสิหลายแสนแล้วล่ะครับเนาะถ้าที่แม่นสิแซ่อีหลีก็ยากอยู่แต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่คะแนนมันเป็นคะแนนหลังบ้านเหรอเด้มันไม่ได้เป็นเปิดเป็นตัวเลขกลมๆให้เราดูแล้วว่ามันกี่คะแนนใช่ใช่จริงอะไรก็เกิดขึ้นได้ทำให้เขาร่วมกับอีหลีสมมติว่าบ้านฮะเขามี20,000มี50,000มีแสนคนเลยจ้ะทำให้เขาร่วมกับอีหลีคนละพันคะแนนนี่ก็ได้หลายแสนเท่ากันเท่ากันอย่าชะล่าใจเด้อพี่น้องเด้อ30,000เอฟซีแฟนคลับของน้องอีของเท่ากับโหวตให้น้องกันต่อไปเนาะโหวตผลักดันน้องต่อไปแล้วบัดนี้ล่าสุดลูกทุ่งเน็ตเวิร์กมาโพสเนี่ยบอกว่าขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024ปีนี้คึกคักขับเคี่ยวกันสุดแรงบ้านนั่นด้อมนี่ระดมกำลังกันทรงพลังแต้มจากเน็ตเวิร์กลาแต้มเชียร์ขวัญใจที่มาจากทุกวงการนักร้องหมอลำลิเกซอแววดราม่าเล็กๆว่าถ้าได้รับรางวัลก็ควรจะมอบให้สมเกียรติพูดเลยว่าฝั่งลูกทุ่งเน็ตเวิร์กพร้อมฝั่ง FC ก็พร้อมเชียร์แต่เหลือแต่ฝั่งโจโยมานีนี่แหละทางแม็กกีลาอุ้งอิงเพชรบันแพงได้รับรางวัลขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กขึ้นมาจะพาลูกสาวสุธิรักษ์มารับรางวัลได้ไหมแล้วที่นี้แต่สิ่งยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ทุกสิ่งยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ทุกสิ่งยังไม่ได้ถูกตัดสินเพราะยังเหลือเวลาโหวตยังเหลือเวลาส่งแต้มเชียร์ในแอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์กถึงวันที่20พฤษภานี้20ด้อม20บ้านศิลปินอย่าลืมส่งแต้มโหวตให้ขวัญใจของคุณได้ทางแอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเท่านั้นค่ะน้องแล้วก็มีแฟนคลับมาคอมเมนต์อีกเดี๋ยวบอกว่าปีนี้จัดพิธีมอบให้สมเกียรติหน่อยนะครับเอาบนเวทีหรือยังไงก็ได้ไม่ใช่เดินมายื่นให้เฉยๆความเห็นส่วนตัวอันนี้ความเห็นส่วนตัวถ้าเป็นผู้ใดได้ก็อยากให้เขาได้รับสมเกียรติเพราะว่าแฟนคลับของเขาการร่วมกันโหวตคือเขาให้ความสำคัญกับรางวัลนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนาะอยากให้มันกลับมาดูยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เพราะว่าแฟนคลับแต่ละกลุ่มเขาตื่นเต้นแห่งเบาโจอย่างเช่นน้องอิงเนี่ยแฟนคลับเห็นแล้วว่านำโด่งเป็นบอลคะแนนนั่มกว่ามูค่ะพี่น้องแล้วทีนี้ FC ก็เลยอยากเห็นถ้าน้องอุ๋งได้จริงอยากเห็นไปมอบบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วว่าโจนจะว่ายังไงพิจารณายังไงในสิ่งนี้เพราะว่ายังบอกงานเป็นไรแห้งบางทีก็อาจจะไม่มีเวลาที่จะไปรับโดยตรงบอกให้กับมาบอกเพื่อนทั้งเวทีกันเลยเนาะทำพิธีมอบไปเลยอย่างนี้นั่งเนาะใช่เพราะแฟนคลับก็คือทุ่มเทมากจริงทุ่มเทมากกับน้องอุ๋งคือน้องจะทำอะไรตอนไหนคือแฟนคลับเพื่อนสนับสนุนเนี่ยเพื่อจะซอยโหวตซอยยังกันค่ะพี่น้องเฮ้ย30,000ค่ะพี่น้องประมาณก็ได้เนาะประมาณไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าล้อเล่นกับระบบแม่นำอยู่กับจริงเอาให้นำโด่งไปเลยเอาให้มันหอดลานคะแนนเลยคุณกระแทกไปเลยคะแนนตอนนั้นนะเนาะอันนี้ละฝาก FC แฟนคลับนะครับผมที่กำลังฟังคลิปอยู่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเพราะเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สนับสนุนส่งเสริมและก็พัฒนาให้น้องอุ้งอิงเพชรบานแพง
ประสบความสำเร็จในทุกด้านเนาะไม่ว่าจะเป็นรางวัลเราก็อยากให้ได้รางวัลไม่ว่าจะเป็นปล่อยเพลงออกมาเราก็อยากให้เพลงน้องปังทุกเพลงนี่แหละพี่น้องครับอ่ะแต่ไหนก็ฝากซอยกันเนาะร่วมมือกันซอยกันพักดันซอยกันแช่ซอยกันเชียร์กันต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ศิลปินที่เฮาฮักศิลปินที่เฮาชื่นชอบนี่เขาประสบความสำเร็จในสายทางศิลปินที่เขาขาดบางใบแต่ฮูอิงทุกวันนี้ก็ประสบความสำเร็จมากๆแล้วแหละแต่เราอยากให้นางไปยืนอยู่อันดับหนึ่งจริงๆเลยนะแบบว่าจะไม่เกิดตันไปเลยสิแม่ถูกอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับสาวผู้เคมาลาบาวโจดีซ่าก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ